ละครั้งหนึ่งเมื่อ27ปีที่แล้วดิสนีย์เสกนิทานอาหรับเรื่องอาลาดินให้เป็นแอนิเมชันดังขึ้นหิ้งฟันกำไรเกือบ500ล้านเหรียญสหรัฐวันนี้เรื่องราวของหนุ่มมือฉกที่ตกหลุมรักเจ้าหญิงกลับมาในรูปแบบไลฟ์แอคชั่นรวมถึงการคืนชีพเพลงดัง A Whole New World เวอร์ชั่น2019 What's awesome is Alan Menken, the genius behind the classic songs. Disney enlisted him on this movie as well. People are going to really fall in love with this incredible music.Tim Rice for Whole New World. A Whole New World ที่ร้องโดยเลอาซาลองกาและเบรกแคนคว้าออสการ์ครั้งที่65และชนะรางวัลแกรมมี่ครั้งที่36สาขาเพลงแห่งปีจนเป็นเพลงแอนิเมชันของดิสนีย์เรื่องแรกและเรื่องเดียวที่ทำได้ส่วนเวอร์ชัน2019อลันเมนเคนนักแต่งเพลง8รางวัลออสการ์มาประพันธ์ดนตรีใหม่และพอเข้าไทย A Whole New World หรือเพลงโลกใหม่สวยงามได้ธานีพูนสุวรรณนักแต่งเพลงมือดีแปลเนื้อร้องให้ฉลาดสลดวิธีร้องอ่ะบางทีมันจะมีผลกับตัวคำคือจริงๆแล้วอย่างภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยเขาจะไม่มีวรรณยุกต์แต่พอภาษาไทยพอเขาเปลี่ยนโน้ตตัวนึงอ่ะเขาอาจจะแอดหรือมีลีลาใหม่ขึ้นมาเราอาจจะต้องมาทบทวนแล้วว่าคำที่เราใช้เดิมเนี่ยมันฟังแล้วมันรับลื่นไหมมีความแตกต่างจากเวอร์ชันเก่าแต่ว่าอย่างคีย์เวิร์ดอันที่เป็นฮุกของเพลง A Whole New World ก็เขาจะแปลดั้งเดิมว่าโลกใหม่สวยงามซึ่งเรารู้สึกว่ามันลงตัวอยู่แล้วเมื่อเนื้อเพลงลงตัวก็ถึงตาหานักร้องดาวโอเกะหรือดาวณัฐภัทรศรแคสติ้งผ่านรับหน้าที่ภาคและร้องให้ตัวละครเจ้าหญิงจัสมินขณะที่ฝ่ายชายอัศรัญมะหนุ่มผิวเข้มจากละครเวที4แผ่นดินได้พากย์เสียงและร้องเป็นอลาดินหลังผ่านการแคสไม่ต่ำกว่า2ถึง3รอบเสียงออริจินอลกับเสียงผมเนี่ยมีความช่องเสียงใกล้ๆเคียงกันเพราะฉะนั้นในการพากย์เนี่ยเราก็สามารถใช้เสียงเราได้เต็มที่การร้องปวดขันมาหนักมากบางคำพอมันอยู่ในโน้ตที่มันเป็นภาษาอังกฤษมาก่อนบางคำมันก็ต้องบิดก็ต้องแอบมีการใช้เทคนิคการร้องที่มันไม่ค่อยเหมือนปกติเช่นบินหลอดเลี้ยวลอยหลิวเนื้อใครเหาะเหินไปบนพรมอย่างนี้ท่อนที่ประทับใจจริงๆน่าจะเป็นท่อนที่ประสานกับจัสมินครับเพราะว่ามันเป็นแบบเมโลดี้ที่เขาเขียนมาสวยมากโลกใหม่สวยงามสุดขอบฟ้าไกลรอให้ไปเจอโลกใหม่สวยงามมากมายร้อยพันสุดแสนตรึงตราทางดิสนีย์เขาค่อนข้างเคร่งจะไม่มีการแจกโน้ตกลับมาให้ซ้อมที่บ้านเราจะไปซ้อมหรืออะไรเงี้ยค่ะก็คือต้องไปที่สตูดิโอภาษาไทยดาวว่าเป็นภาษาปรับเสียงมันจะมี5เสียงเสียงปกติเสียงไม้เอกไม้โทไม้ตีไม้จัตวาแล้วพอเป็นคำปิดยิ่งยากมันลากเสียงไม่ได้ง่ายเหมือนกับที่ภาษาอังกฤษเขาลากถ้าลากคำว่าไปเป็นไปมันจะฟังแปลกหรือเปล่าดาวมีโอกาสได้ไปฟังภาษาอื่นๆด้วยนะภาษาอื่นๆเขาก็ไม่ได้มีการแบบเป็นคำเป็นคำตายคำปิดเหมือนภาษาเราก่อนที่จะอัดนะคะดาวก็จะเข้าไปดูจะต้องจำคาแรคเตอร์ตรงนั้นด้วยความโชคดีของดาวคือดาวเป็นนักแสดงด้วยดาวก็เลยเหมือนกับแบบพอที่จะจับจุดในการแบบเป็นคนอื่นได้สำหรับดาวนะดาวว่าเจ้าหญิงจัสมินในเวอร์ชันของไลฟ์แอคชั่นตอนนี้เนี่ยเป็นเจ้าหญิงที่สตรองมากปัจจุบันวอลต์ดิสนีย์มีเจ้าหญิงฉบับไลฟ์แอคชั่นอยู่ในมือ5คนแต่เจ้าหญิงจัสมินที่แสดงโดยนาโอมิสกอตน่าจะเป็นรายแรกที่ถูกกายริชชี่ตีความใหม่อิงกระแสพลังหญิงและความเท่าเทียมทางเพศในเวอร์ชันการ์ตูนจัสมินแค่อยากเป็นอิสระได้ท่องเที่ยวนอกวังแต่ในเวอร์ชัน2019เธอกล้าเสนอตัวปกครองประเทศในฐานะสุลต่านแถมดิสนีย์ยังแต่งเพลงขึ้นใหม่ที่ไม่มีในการ์ตูนชื่อว่า Speedless ให้จัสมินโซโล่เดี่ยวพูดแทนผู้หญิงทั่วโลกว่าพวกเธอจะต้องกล้าลุกขึ้นมาพูดความจริงนี้ประสบความสำเร็จหนังทำรายได้ทั่วโลก3วันแรก 6,600 ล้านบาทและนี่อาจเป็นโมเดลสำคัญปูทางสู่คาแรคเตอร์เจ้าหญิงคนที่5ในหนังไลฟ์แอคชั่นเรื่องมู่หลานที่เราอาจจะได้เห็นเธอมีบทบาททางด้านการเมืองการปกครองมากขึ้นทั้งที่เวอร์ชันการ์ตูนเธอเองก็สตรองจับดาบออกรบอยู่แล้วมู่หลานนำแสดงโดยหลิวอี้เฟยเจ้าหญิงดิสนีย์ที่เป็นคนเอเชียรายแรก
ซึ่งมีข่าวลือว่าหนังใช้ทุนสร้างถึง300ล้านเหรียญใกล้เคียงกับ Avenger Endgame ส่วนเจ้าหญิงคนใหม่จะเป็นอย่างที่เราเดาหรือเปล่าลุ้นพร้อมกัน2020